สวัสดีครับอยู่กับนัทวุฒิเกมมิ่งยินดีต้อนรับสู่เกม War Planet Online ในคลิปนี้ผมจะมาสอนในเรื่องกลุ่มนะครับก็ใน War Planet Online วิดีโอในเรื่องการสอนในเรื่องการสอนโลกนะครับคือดับยอดวิวที่แบบสูงมากครับประมาณ250วิวนี่แหละครับรอบนี้แบบผมคือว่าพอใจมากเลยพอใจมากๆคือมันเป็นยอดเป็นวิดีโอที่มียอดวิวมากที่สุดในช่องผมในเวลานั้นก่อนที่จะโดนวิดีโอสั้นค้นลงไปครับผมเป็นวิดีโอหน้าผมกับ TikTok ครับผมที่ผมใช้แอป TikTok ครับผมตอนนี้น่าจะ 1,100 ประมาณ 1,100 กว่าวิวนะครับผมเลยจะต่อยอดคอนเทนต์ที่ผมทำมาในคลิปนั้นมาต่อยอดอีกทีจะมาต่อยอดอีกทีนึงครับผมคลิปนี้สอนในเรื่องกลุ่มก่อนอื่นหากถึงสุประชาการเลเวล3มันจะมีปุ่มด้านซ้ายซ้ายล่างก็คือกลุ่มนะครับจิ้มไปปกติมันจะไม่เป็นแบบนี้นะครับอันนี้ผมแค่สร้างกลุ่มเฉยๆมันจะมีทุกคนอาจจะลองนึกภาพดูก็ได้ผมช่องที่1จะเป็นเข้าร่วมก็คือสามารถเข้ากลุ่มได้ทันที2สมัครต้องรอให้ระดับนายพลหรือสูงกว่าอนุมัติครับผมจะเป็นแบบนี้ครับผมแต่นายพลขึ้นไปจะต้องอนุมัติก่อนว่าจะให้เข้ากลุ่มหรือไม่3กลุ่มที่ดีที่สุดก็คือจะเป็นกลุ่มที่แบบมีพลังรบมากที่สุดและ4สร้างกลุ่มถ้าคนไหนไม่อยากเข้าร่วมกลุ่มก็สามารถสร้างกลุ่มได้ซึ่งทำได้อย่างดังนี้1ผมเลือกให้เป็นเลือกไอคอนกลุ่มหรือเรียกว่าเลือกธงก็ได้นะครับธงประจำกลุ่มของตนเองส่วนตัวผมจะธงชาติไทยนะครับธงแบบอื่นๆเลยแบบนี้เลยก็ได้ผมอาจจะไม่ต้องใช้ธงชาติเลยผมอาจจะใช้ธงแบบอื่นก็ได้จะเป็นรูปอะไรดีรูปสมอเรือก็ได้หรือจะเป็นรูปป้อมปากกาหรือจะเป็นอะไรดีมงกุฎก็ได้ผมได้หมดเลย2ชื่อกลุ่ม2ชื่อกลุ่มเขาเขียนว่า5ถึงเขาบอกว่าตัวอักษรตั้งแต่5ถึง14ตัวนะครับผมเขียนกอไก่ดีกว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14กอหมดเลยก็ไม่ใช่เรื่องนะครับกอไก่นี่นั่นแหละแป๊บนึงนะครับไทยแลนด์โอเคครับต่อไป อันที่4กลุ่มแท็กกลุ่มก็จะเป็นตัวย่อกลุ่มครับผมตัวอักษร2ตัวหรือ3ตัวก็ได้ผม2ถึง3ตัวตัวเดียวก็ไม่ได้ผมแท็กไม่ถูกต้องนะครับหรือเป็นเนี่ย3ตัวก็คือถูกต้องแล้วนะครับหรือจะเอา2ก็ได้นะครับ2กับ3แต่ว่าจำกัดแค่3ย้ำๆก็ไม่ได้นะครับผมเลยตั้งชื่อเป็นทีแล้วก็ยูโอเคทียูแล้วก็จะมีภาษาผมอันนี้จะเป็นอังกฤษนะครับผมภาษาอังกฤษที่ผมไม่ติดภาษาไทยเพราะว่าตอนนี้ครับผมคนไทยยังมีไม่มากผมเลยใช้ภาษาอังกฤษไปก่อน สามารถเลือกได้เลยว่าจะใช้ภาษาไหนนะครับสามารถเลือกได้เลยต่อไปเปิดก็คือเข้ากลุ่มสมาชิกคนอื่นๆจะสามารถเข้ากลุ่มเราได้แบบไม่มีเงื่อนไขเลยส่วนคำว่าจำกัดก็คือจะมีเงื่อนไขเอาสักสมมติว่าผมเอาเลเวล9ใช่ไหมครับพลังผมเอาสัก90,000 90,000แบบนี้เลยนะครับหรือถ้าเราแบบคือแนะนำว่าตอนในช่วงแรกๆผมแนะนำให้เปิดไปก่อนแนะนำให้เปิดก่อนแล้วพอแบบผู้เล่นดับจนดับก็จะเต็มเราก็เปิดจำกัดเลยแต่ว่าเราต้องใช้เงื่อนไขที่ถูกต้องผมไม่ใช่แบบเลเวล20นะฮะอันนี้ไม่ไหวนะครับ20ไม่ไหวผมแนะนำให้เลเวล3เป็นเลเวล3นะครับพลังกลุ่มนี่10,000ก็ได้นะครับ10,000ก็ยังได้นะครับผมแต่ว่ารอบนี้จะให้เงื่อนไขแบบเบาๆไปก่อนไม่เอาผมจะไม่เน้นแบบเงื่อนไขหนักๆนะครับรอบนี้คือเปิดไว้ก่อนกลุ่มยังไม่โหดไงส่วนอันสุดท้ายก็คือเ
คําขวัญกลุ่มก็เราจะใช้ภาษาไหนก็ได้ผมอังกฤษไทยอะไรแล้วแต่ครับผมแล้วแต่สไตล์ของคุณเลยว่าคุณใช้ภาษาไหนแต่ว่าผมใช้ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษที่ผมใช้มาก็เป็นของ Google Translate หรือว่า Google แปลภาษาแปลภาษาก็คือเราไม่อยากเราไม่ต้องการเราไม่อยากประกาศสงครามเราอยากจะเป็นมิตรแล้วก็แอลเลียนใช่หรือเปล่านะฮะแอลเลียนก็คือเป็นพันธมิตรกับผมก็คือ ARB เพราะว่าผมเคยเข้าร่วมกลุ่มนั้นแต่ว่าตอนนี้คือไม่ค่อยได้เข้าแล้วแหละไม่ค่อยได้เข้ากลุ่มแล้วแบบนี้เลยนะครับพอถึงหน้านี่ใช่ไหมครับมันจะสังเกตคือสมาชิกความแข็งแกร่งคือรวมทั้งกลุ่มเลยยำทั้งรวมคือรวมทั้งกลุ่มเลยเท่าไหร่แล้วก็อิทธิพลอิทธิพลนี้ก็จะมาจากในเรื่องการยึดครองเมืองหลวงละเมืองหลวงแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าแบบนี้เลยนะครับคือผมแนะนำว่าให้ไปเข้าร่วมกลุ่มกับคุณกับกลุ่มอื่นก่อนที่แบบเก่งๆหน่อยสักพลังหลักสัก5 ล้าน10 ล้านก็ได้นะครับผมคือไม่ต้องเอากลุ่มใหญ่แบบอันดับ1อันดับ2อันดับ3ก็ได้นะครับคือแนะนำว่าให้ไปเข้าร่วมกลุ่มกับคนอื่นก่อนแล้วพอเราโหดขึ้นเราอาจจะสร้างกลุ่มเป็นของตัวเองก็ได้หัวหน้าใช่หัวหน้ากลุ่มนะครับผมก็คือผมสร้างกลุ่มขึ้นมาเองครับต่อไปเป็นเมืองหลวงผมคือช่วงแรกมันยังไม่มีครับผมยังไม่มีเมืองหลวงกลุ่ม เพราะเรายังไม่ไปยึดเมืองเราต้องทำเช่นนี้สิ่งนี้หนึ่งคือคุณต้องโจมตีเมืองหลวงแต่ผมแนะนำว่าให้ไปตีเมืองหลวงเลเวล1ครับเลเวล1ผมแนะนำให้ตีเมืองหลวงเลเวล1นะครับเพราะว่าทหารว่ามันมีพลังลบ 140,000 ทหาร 20,000 หน่วยหากเรากลุ่มแบบเดียวกัน50คนใช่ไหมครับแต่ว่ายังไม่มีเมืองหลวงกลุ่มเราจะแบบระดมพลหรือไม่ก็โจมตีทีเดียวเลยทีเดียวแบบ50-1เลยครับเราก็จะมีโอกาสชนะหากเราสู้รบแล้วชนะมันจะมีเวลายึดเมืองด้วยนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับพลังชีวิตของเมืองหลวงนั้นๆด้วยแต่แล้วเลเวลแล้วแต่เลยแต่ว่านี่ผมยึดเสร็จแล้วนะครับก็อาจจะเป็นพลังแบบนี้ก็ได้นะครับหากครบถึง0วินาทีหรือว่าพลังชีวิต0เราก็สามารถครองเมืองได้สมบูรณ์แบบแล้วก็เขาจะมีสิทธิพิเศษกับทุกกลุ่มอย่างแน่นอนแบบ 100% ก็คือเขาจะตั้งกลางโล่4ชั่วโมงคือให้บูสต์เลือดไว้ก่อนคือถ้าเกิดแบบไม่ติดโล่ขึ้นมาก็ไม่ไหวนะครับมันก็จะเอาเปรียบนะครับผมซึ่งไม่แฟร์แล้วก็มันจะมีฐานกระบอกผมแนะนำว่าให้อัปเกรดตัวเองให้แบบมากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วเรามาระดมพลกับสมาชิกอื่นในกลุ่มเดียวกันคือแบบระดมพลแล้วตีเลยระดมพลแล้วก็ตีเลยครับผมแล้วก็เราจะรวบรวมทรัพยากรได้แบบฟรีๆเลยโดยไม่ต้องแบบเสียภาษีดินแดนจริงๆนะครับถ้าเราไปรวบรวมทรัพยากรกับกลุ่มอื่นๆสมมติว่าเอาอันนี้ใช่ไหมครับเนี่ยมันจะมีภาษีดินแดนซึ่งภาษีดินแดนเขาจะขึ้นอยู่กับวิจัยด้วยนะครับในแง่เศรษฐกิจก็คือสิ่งนี้ครับอันไหนเนาะอันไหนนะเนี่ยผมภาษีเก็บรวบรวมแบบนี้เลยคือแบบเหมือนค่าเรียกไถ่แต่ว่ามันเป็นภาษีไงผมแนะนำว่าให้ตีจากเลเวล1ก่อนหากคนยึดครองเป็นเมืองแรกคือทุกกลุ่มต้องยึดครองเป็นเมืองแรกก่อนอยู่เสมอหากคุณยึดครองเมืองครั้งแรกเลเวล1จะมันจะไปอัพเป็นเลเวล2เพราะว่ามันเป็นเมืองแรกก็เป็นเมืองหลวงกลุ่มเลยเหมือนเมืองหลวงของแต่ละประเทศไงครับเรียกง่ายๆครับเมืองหลวงแต่ละประเทศแบบนี้เลยก็อาจจะแบบยึดเลเวล1ไว้เยอะๆก่อนก็อาจจะแบบดองก็อาจจะดองไว้ก่อนดองเลเวล2ไว้ก่อน
รอให้กลุ่มของเราเก่งขึ้นก่อนพลังเพิ่มขึ้นก่อนเดี๋ยวค่อยตีเมืองเลเวล2ทีนึงก็ได้ครับผมแล้วจะต้องมีคำถามว่าทหารเราจะสูญเสียไหมใช่ผมคือตอนที่ผมเล่น W73 คือเลเวล16มันจะมีแบบสูญเสียเพราะผมไปยึดเมืองเลเวล1ก็จะยกที่กรีนแลนด์ครับผมแบบสูญเสียตอนนั้นผมเลเวล16อยู่ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับนี่แหละครับผมเลเวล1แต่ว่าไม่มีใครมายึดไม่มีใครมายึดครองไงไม่แต่พวกเป็นเลเวลด้วยนะครับเลเวลแล้วก็สูตรประชากรโลกไม่แน่ใจนะครับผมแต่ว่าช่วงนี้ครับผมหากคุณตีเมืองแต่ว่าไม่ได้ยึดครองไม่ได้มีกลุ่มอื่นมาครอบครองก็อาจจะเสียหายก็ได้นะครับแต่ว่าแนะนำว่าอย่าไปตีกลุ่มที่อย่าไปตีเมืองที่กลุ่มอื่นเขาครอบครองมาอย่างแรกคุณจะสูญเสียและอย่างที่สองมันจะเป็นการประกาศสงครามในทันทีเลยเหมือนประกาศสัปดาห์อะไรไม่รู้เหมือนกันครับอะไรก็ไม่รู้นะครับผมประกาศสัปดาห์แนะนำว่าให้ตีจากเมืองเลเวล1ก่อนเลเวล1ก่อนก็จะแบบแพร่ขยายได้ครับผมหากมีเมืองเลเวล1ก็อาจจะแบบยึดครองแบบอาณาเขตแบบยึดครองแบบอะไรเพิ่มอิทธิพลอะไรแบบนี้ครับผมนี่แหละมันจะเป็นแต้มอิทธิพลนี่ครับผมเมืองเลเวล1เป็นเมืองหลวงเรียกว่าอะไรผมจะเรียกว่าไงเนาะเป็นเมืองหลวงกลุ่มถ้าเป็นเลเวล1อัพเป็นเลเวล2เนี่ยอิทธิพลจะกลายเป็น4ปกติ2นะครับผมเลเวล1จะ2เลเวล2ผมน่าจะ4นะฮะไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมเล่น War Planet มาเนี่ยคือผมมีแต่คือถ้าเป็น W73 ในกลุ่มแบบคนไทยผมก็อาจจะลืมไปแล้วส่วน W73 ที่ผมได้เปลี่ยนชื่อเป็น YTO ผมยึดได้แค่เลเวล1ครับผมซึ่งที่ผมไปยึดก็คือเกาะกรีนแลนด์นั่นเองผมเลยยังไม่รู้ว่าเลเวล2เนี่ยอัพเป็นเลเวล3มันจะได้เท่าไหร่แต่ว่าเมืองเลเวล1แน่ๆครับผม2แต้มอิทธิพลกลุ่มซึ่งอิทธิพลกลุ่มเขาจะมีการจำกัดซึ่งอาจจะต้องวิจัยครับผมอาจจะต้องวิจัยโอเคพูดถึงกลุ่มต่อไปก็นี่ครับผมเมืองหลวงจะมีพิกัดด้วยนะครับเมืองหลวงกลุ่มก็จะมีพิกัดต่อไปผมศึกก็คือเป็นการสงครามในกลุ่มคือแบบเหมือนความคืบหน้าว่าจะเรียกว่าอะไรครับผมเป็นกำลังจะเกิดขึ้นในเวลานี้กำลังเกิดก็คือกำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนะเช่นผมจะไปตีศัตรูใช่ไหมครับผมมันก็อาจจะมีนี่ตัวเลขคำว่าเลข1แต่ว่าผมไม่เอามาตีดีกว่าไม่เอามาตีดีกว่าเดี๋ยววุ่นวายนะครับโอเคโอ้ผมลืมบอกไปผมในหากเรายึดเมืองหลวงกลุ่มได้ผมจะมีทรัพยากรชั้นสูงมาด้วยซึ่งทรัพยากรชั้นสูงจะมีปริมาณที่มากกว่าทรัพยากรแหล่งทรัพยากรแบบปกติแต่จะมีเพียงแค่คนภายในสมาชิกกลุ่มเท่านั้นที่จะรวบรวมได้กลุ่มอื่นไม่สามารถรวบรวมได้ต่อไปศึกสงครามก็จะเป็นแบบนี้ผมที่เรากำลังทำในเวลานั้นๆครับผมก็ผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรต่อไปสงครามกลุ่มตอนนี้ยังไม่เปิดนะครับก็จะเป็นเมืองหลวงเขาเรียกว่าอะไรอิทธิพลกลุ่ม100ติด2เงื่อนไขที่1สุประชากรโลกเลเวล5และ2อิทธิพลกลุ่ม100แต้มผมเรียกว่า100แต้มแล้วครับผมให้มันเรียกง่ายผมต่อไปสิ่งที่ครอบครองอยู่แบบนี้เลยตอนนี้ผมยึดได้8เมืองแล้วนะครับก็จะเหลือแค่2เมืองซึ่ง2เมืองเนี่ยจะเป็นเมืองเลเวล2นั้นๆเลยซึ่งต้องการแค่นั้นแหละแค่นั้นก็พอแล้วพอใจแล้วต่อไปก็แหล่งทรัพยากรชั้นสูงแบบนี้เลยมันก็จะเยอะขึ้นอะไรแบบนี้เลยต่อไปการวิจัยกลุ่มการวิจัยกลุ่มก็จะเป็นเรียกว่าอะไรหากเราเข้ากลุ่มหรือว่าสร้างกลุ่มหากกดที่วิจัยก็อาจจะยังเป็นพวกคูลดาวน์อยู่ก็รอให้มันแบบเป็นเต็ม10ก็ได้รอให้มันเต็ม10คือจะมีคูลดาวน์ในแบบของมันอยู่
มันจะมีคูลดาวน์หากครบเป็นศูนย์ปุ๊บมันก็จะเป็น1ทับ10ก็สามารถกดจิ้มได้นะครับตอนนี้ยังจิ้มไม่ได้นะครับเป็น0อยู่หรือทางที่2หากแบบเลือดร้อนเลือดร้อนจะเป็นพวกการใช้เหรียญครับแต่ว่าก็จะเปลืองเหรียญ นะครับก็อาจจะเปลืองหน่อยนะครับแบบนี้เลยนะครับซึ่งผมอาจจะไม่ได้มาแบบรายละเอียดเลยให้มาผมแค่บอกให้รู้ว่าในกลุ่มมันมีอะไรบ้างอันนี้เป็นเศรษฐกิจอันนี้ทางทหารแล้วก็กลุ่มครับผมจะมีผลกับคนทั้งกลุ่มเลยจะมีผลทั้งกลุ่มต่อไปคลังกลุ่มอันนี้เพิ่งมาใหม่คุณสามารถรับของขวัญที่สมาชิกกลุ่มของคุณซื้อคือมันเหมาะกับเอาไว้เติมอะซื้อเพิ่มเนี่ยผมมันเหมาะไว้กับสายเติมจริงๆนะครับเหมาะกับสายเติมเลยต่อไปครับร้านค้า ร้านค้านี่ก็จะเป็นมีรายการไอเทมนะครับผมซึ่งระดับนายพลหรือสูงกว่าสามารถกดซื้อได้แต่ผมไม่กดดีกว่าเพราะว่ามันไม่พอแต่ว่าตอนนี้ก็เก็บไว้รวบรวมไว้ก่อนให้มันเยอะๆก่อนแต่ว่าจะไม่ซื้อทีเดียวนะครับต่อไปร้านค้าก็จะต่อจากในการที่สมมติว่าผมซื้อหลอดพลุไฟใช่ไหมครับผมกดปุ๊บสมมติว่ามันได้ใช่ไหมครับก็จะเป็นที่ร้านค้าผมซึ่งมันจะมีรูปหัวใจรูปหัวใจนั่นแหละมันเป็นแต้มของเวลาเราวิจัยแบบนี้เลยแล้วก็จะมีบันทึกครับผมแล้วก็ภาพรวมบันทึกหมดเลยแบบนี้เลยนะครับซึ่งคนแบบในทุกระดับครับผมสามารถกดซื้อได้ผมแต่ว่าต้องให้ระดับที่ในพลหรือสูงกว่าซื้อครับผมกดปุ๊บอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าไม่ซื้อดีกว่าดีที่สุดแล้วผมเก็บเงินไว้เยอะต่อไปอันดับก็จะเป็นแบบนี้เลยผมผู้เล่นอันดับสูงสุดแบบนี้เลยก็อาจจะแบบเร็วๆหน่อยแล้วก็พลังกลุ่มแบบมากที่สุดยอดสังหารแล้วก็ยอดสังหารกลุ่มต่อไปเลเวลผู้ประชาการป้องกันครับผมจะอยู่ในฐานของเราแหละต่อไปการพัฒนาฐานก็จะเป็นในเรื่องของค่าพลังของฐานจะไม่เป็นลงกับค่าพลังของวิจัยกับพลังทางทหารต่อไปผมระดับเซนติเนลจะเป็นเลเวลคือผมยังเป็นเลเวล2อยู่นะครับส่วนการพัฒนาวงโคจรจะเป็นในบอกในรูปแบบเลเวลครับผมตอนนี้ผมเดอะลาสเพลย์ก็จะเป็นเลเวล7ผมรอวอร์ดีเจนส์ก็จะเป็นเลเวล5ต่อไปอิทธิพลกลุ่มนี่แหละครับผมอิทธิพลกลุ่มแบบนี้เลยนะครับมีชื่อหนึ่งนะฮะต่อไประดับความรุ่งโรจน์ไว้เดี๋ยวก่อนนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับก็อาจจะไม่ค่อยมีผลเลยมากผมช่วงแรกอาจจะยังไม่มีผลเพราะเรายังไม่ค่อยเป็นสงครามกลุ่มผมเพราะว่ายังไม่ครบเงื่อนไขส่วนอันสุดท้ายอันดับสงครามกลุ่มระหว่างโลกนะครับนี่แบบนี้เลยก็คือแต่ละโลกก็จะมาทำการสงครามกันแต่ว่าผมมีภาพอยู่นะครับผมในวอลเปเปอร์ออนไลน์การส่องในเรื่องโลกมันมีในคลิปนั้นแหละครับลองกดเข้าไปดูเลยก็ได้นะครับแล้วก็อันดับที่3ส่วนตัวผมยังงงๆอยู่เอ๊ะมันคืออะไรนะอ๋อกลุ่มนี้นี่เอง W74 EMP Empire ก็คือ Empire ก็แปลเป็นภาษาไทยก็คือจักรวรรดิซึ่งก็สมชื่อเลยจักรวรรดิซึ่งธงในแบบนี้ครับผมจะไม่มีในกลุ่มอย่างแน่นอนจะไม่มีในกลุ่มอย่างแน่นอนเพราะว่าคุณลองคนไหนที่เป็นหัวหน้ากลุ่มก็ลองเลื่อนไปเลื่อนมาผมลองสังเกตนะครับมันจะไม่มีธงอันเมื่อกี้นะครับเพราะว่าธงเมื่อกี้มันเป็นของสงครามกลุ่มระหว่างโลกนั่นแหละครับว่าถ้าเกิดอยากให้เลยจริงๆก็ในคลิปนั้นเลยครับผมเรื่องโลกต่อไปผมจัดการอย่างแรกคือสมาชิก
ก็จอมพลก็หรือว่าหรือจะเรียกว่าหัวหน้ากลุ่มก็ได้นะครับสามารถทำอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าอย่าไปสร้างปัญหาก็พอนะฮะต่อไป นักการทูตหรือจะถ้าผมจะเรียกแบบจะเรียกแบบโมเดิร์นเรียบง่ายก็คือรองหัวหน้าก็จะทำได้น่าจะทำได้เกือบหมดแหละครับเพราะว่าก็น่าจะทำได้เกือบหมดแหละน่าจะทำได้เกือบหมดต่อไปครับผม นายพล5คน ขอไปครับผมพูดมากไอ้แคกๆแล้วเนี่ยก็มันก็ได้หมดครับผมแต่ว่าในเรื่องการจัดสรรทรัพยากรอันนี้ก็จะกดไม่ได้นะครับผมลองกดมาแล้วเคยกดแล้วมันไม่ได้ต่อไปผมร้อยโทแล้วก็ร้อยโท40หน้าก็แล้วกันนะครับต่อไปก็ทหารแล้วก็มือใหม่อันแรกลิซ่าก็คือส่งคำชวน คือชวนว่าให้เข้ากลุ่มคือชวนมาให้เขาอะเข้ากลุ่มเราอันที่สองบันทึกว่ามีอะไรความคืบหน้าบ้างตอนนี้เขาออกจากกลุ่มแล้วนะครับไม่รู้เขาไปกลุ่มอะไรนู่น World War 2สงครามโลกครั้งที่สองใบที่สามคือใบสมัครครับผมซึ่งตอนนี้ยังไม่มีใบสมัครเพราะว่าผมยังเปิดอิสระอยู่ต่อไปผมความสัมพันธ์อันที่หนึ่งก็คือสหภาพก็จะเป็นถ้าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเมืองหลวงกลุ่มก็จะเป็นสีม่วงต่อไปอันที่สองเป็นโซนที่สัญญาไม่โจมตีก็จะเป็นกลุ่มนี้ผมเป็นกลุ่มที่ผมเคยเข้ากลุ่มนี้ผมก็จะเป็นถ้าเป็นแผนที่แบบฮะเขาครอบครองเมืองก็จะเป็นสีฟ้าส่วนสงครามก็ตอนนี้ยังไม่มีนะครับผมสัญลักษณ์ก็จะเป็นสีแดงนะครับซึ่งกดเข้ามาดูดีกว่าแบบนี้เลยตอนนี้ยังมีแค่สีอ่อนๆ นะครับผมเทาๆก็คือเป็นกลางต่อไปสีฟ้าคือส่วนที่สัญญาไม่โจมตีคือไม่อยากโจมตีอะเอาง่ายๆนะครับ สงครามยังไม่มีผมถ้าเป็นสงครามก็จะเป็นสัญลักษณ์เป็นสีแดงต่อไปช่วยเหลืออันนี้ก็จะเป็นการสร้างสิ่งก่อสร้างการอัปเกรดสิ่งก่อสร้างผมจะคือมันจะไปเกี่ยวกับการลดเวลานี่ครับผมแบบนี้แหละผมเพิ่มมันจะเป็นเวลาการช่วยเหลือผมให้มันเวลามันเร็วขึ้นเลยก็อาจจะมีผลบ้างนะครับแต่ว่าอัพเกรดไว้ก็ดีนะครับต่อไปคลังก็จะเป็นทรัพยากรทั้งหมดที่กลุ่มของคุณได้มาเก็บมาจากภาษีสมาชิกกลุ่มระดับสูงสามารถจัดสรรทรัพยากรเหล่านี้คือแบ่งแบบทีละส่วนทีละส่วน สมมติว่า กลุ่มผมมีเหล็กกล้า10ล้านหน่วยในสมาชิกของผมมี10คนหากผมกดปุ๊บมันจะจัดสรรให้เลยจัดสรรแต่ละครึ่งๆๆๆเลยก็กลุ่มผมคือคนใน10คนน่ะคนละ1ล้านหน่วยได้เหล็กกล้าคนละ1ล้านหน่วยส่วนซีนอน A ครับผมตอนนี้ก็ยังก่อนตอนนี้คือยังก่อนซีนอน A อ่ะต้องปลดล็อกส่วนประชาการโลกเลเวล10และส่วนประชาการเลเวล30ต่อไปผมบันทึกว่ามีคนไหนที่มารวบรวมทรัพยากรของเราบ้างไหมนะอะไรแบบนี้เลยเราก็จะได้รู้ว่าได้เก็บภาษีมากแค่ไหนส่วนทอเรียมน่าจะยังไม่มีต่อไปส่วนประชาการโคจรหรือจะเรียกว่าสถานีอวกาศซึ่งไอ้ที่หมุนๆเนี่ยผมเห็นแล้วผมนึกถึงยี่ห้อรถอะ Mercedes-Benz อะผมนึกถึงยี่ห้อรถมากเลยต่อไปผม เราจะต้องคือหากเราจะไปอวกาศใช่ไหมครับเราจะต้องติดเราจะมีเงื่อนไขดังนี้รอก่อนนะครับเราจะมีเงื่อนไขผมเงื่อนไข2เงื่อนไขรอก่อนนะครับรอสักครู่คลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้ตัดต่อผมอาจจะแบบลงคลิปไปตรงๆเลยคือเขาปุ๊บลงคลิปแบบตรงๆเลยต่อนี่ครับผม1ศูนย์อวกาศต้องเลเวล2คืออันแรกครั้งแรกจะเป็นเลเวล1
ต่อไปถ้าเป็นเลเวล1ที่มันบอกว่า24ชั่วโมงเขาอาจจะแบบอาจจะเป็นรางวัลก็ได้ผมรางวัลแจ็คพอตอะไรสักอย่างครับผมอาจจะเป็นรางวัลชั้นดีด้วยซ้ำไประดับเลเจนดารี่ครับผมแล้วแต่แบบแรนดอมแล้วแต่สุ่มนะครับผมแล้วก็เงื่อนไขที่2สุ่มประชากรต้องเลเวล13ขึ้นไปแบบนี้เลยต้องเลเวล13ขึ้นไปคือก่อนอื่นต้องอัพอันนี้ให้ถึงเลเวล13ก่อนจึงสามารถอัปเกรดอันนี้ได้ครับผมแหมเมื่อกี้ผมก็พูดสลับไปเลยนะครับอันนึงนะครับเก็บของก่อนเงียบเก็บของให้เยอะโอเคแล้วก็ไปที่สถานีอวกาศโอเคมันจะมีเขาจะมีแบบเรียกว่าอะไรทรัพยากรว่าเราต้องใช้ทรัพยากรอะไรบ้างแล้วแต่แบบแล้วแต่แบบระดับสีผมสีเทาจะเป็นระดับธรรมดาสีเขียวจะเป็นระดับพิเศษหรือจะเรียกว่าไม่ธรรมดาสีฟ้าหายากสีม่วง EP ครับผมก็คือระดับอะไรดีระดับหายากมากหรือไม่ก็ระดับสุดยอดส่วนสีทองก็คือระดับตำนานหรือที่เรียกว่า legendary หากถึงผมจะเรียกว่าอะไรกล่องแล้วกันผมเรียกว่ากล่องแล้วกันหากถึงกล่องถึง200กล่องจากแกนส่วนประชากรโคจรเลเวลสูงจะกลายเป็นเลเวล1ก็จะเป็นมีดังนี้ผมมีเพิ่มความเร็วในการเก็บรวบรวมชั้นสูงของผมคือรวบรวมไวขึ้นต่อไปอันนี้น่าจะเป็นการเกี่ยวกับแหล่งทรัพยากรชั้นสูงนะครับต่อไปเราก็จะมีฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรชั้นสูงผมลดเวลาผมให้มันเพิ่มความเร็วผมให้มันเร็วขึ้นแล้วก็เพิ่มพลังอวกาศเพิ่มปริมาณแกน EFSST ที่ได้รับเป็นรางวัลดีแดนกลุ่มคือเรายึดเมืองหลวงกลุ่มอ่ะนั่นแหละครับผมครอบครองเมืองน่าจะมีมากกว่านี้มีจริงๆด้วยแล้วก็อัตราคือเพิ่มอัตราในการฟื้นฟูผมในแบบหน่วยทหารป้องกันผมเหมือนเป็นองคลักษ์ทหารผู้รักษาการนั่นแหละครับผมแบบฟื้นฟูเร็วขึ้นต่อไปก็จะเป็นอันสุดท้ายก็จะเป็นความรู้คือพลังโอ้โหเอางี้เลยเหรอครับเนี่ยเพิ่มเข่ากรงที่ได้รับเป็นรางวัลจากค่ายกบฏในดินแดนกลุ่มของคุณเพิ่มเข่ากรองที่รายรับน่าจะเป็นเพิ่มมันน่าจะเพิ่มสต็อกหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับมีกดเขาว่าแนะนำด้วยนะครับไม่รู้ไปทำไมเอาไปกดเล่นต่อไปผมอ้าวโอเคไม่ไปแล้วผมต่อไปผมเลเวล1หากจากสูตรเป็นเลเวล1ครับผมเพิ่ม XP ของผู้ประชาการที่ได้รับจากทำลายค่ายกบฏนี่ผมจาก0เป็น1ครับผม XP จะเพิ่มเป็น 15% จากปกติแล้วก็ระยะเวลา8ชั่วโมงแต่ผมไม่รู้ว่าคูดาวเท่าไหร่ก็เป็นทำลายค่ายกบฏในดีการกลุ่มของคุณจะเป็นฐานกบฏก็ได้หรือจะเป็นค่ายกบฏก็ได้ได้หมดครับผมคือขอเดียวคือขอให้เป็นภายในดีแดนกลุ่มของคุณก็พอ2ปกป้องรัฐหรือจะถ้าผมจะดูเองก็คือโมดูลโลสันติภาพก็คือเปิดใช้โลสันติภาพให้เมืองหลวงของรัฐที่กลุ่มของคุณควบคุมก็น่าจะเป็นเมืองหลวงกลุ่มนั่นแหละและเวลาก็45นาทีก็บอกคร่าวๆไปก่อนนะครับต่อไปการยึดรัฐก็คือจะเป็นการเพิ่มความเร็วในการยึดเมืองหลวงของรัฐเรียกง่ายคือยึดเมืองเร็วขึ้นนั่นแหละมีความเร็วในการยึด 25% ของปกติแล้วก็ระยะเวลาเปิดใช้5นาทีระยะเวลา4ชั่วโมงวันนี้ยังไม่ค่อยเข้าใจผมเพราะว่าผมก็ยังไม่ถึงเลเวลนั้นนะครับต่อไปผมเลเวล10ต่อต้านกบฏคือทำลายฐานกบฏคือลดพลังชีวิตและลดความเสียหายของหน่วยทหารกบฏที่อยู่ในฐานกบฏ
ที่อยู่ในลิเนียร์กลุ่มของคุณอันนี้อาจจะแบบมึนๆหน่อยนะครับผมอาจจะแบบวกวนไปมาก็ได้นะครับก็จะเป็นเลเวล0เป็นเลเวล1ลดพลังชีวิต 20% ลดความเสียหายโดยทาง 20% ระยะเวลา4ชั่วโมงไม่น่าจะใช่แบบคูลดาวน์นะครับน่าจะเป็นเวลาใช้สกิลหรือเปล่าส่วนเลเวล15ก็จะเป็นเตรียมกระแทกสมาชิกกลุ่มนี้รับเป้าหมายได้รับโบนัสพลังชีวิตหน่วยฐานป้องกันก็เพิ่มพลังชีวิต 20% ระยะเวลา10นาทีอันนี้น่าจะเหมาะกับบางสถานการณ์นะครับได้รับโบนัสในรับเป้าหมายไม่แน่ใจว่ารับเป้าหมายจะเป็นยังไงนะไม่เข้าใจนะครับการบันทึกนี่อยู่นี่เลยการใช้สกิลยังไม่บันทึกเสบียงบันทึกมีแค่ผมเงียบไปที่โลกนะครับแมวต่อไปอันสุดท้ายก็คือเดี๋ยวไม่ใช่นี้อันสุดท้ายก็คือการเลือกตั้งครับผมอันนี้น่าจะไปเกี่ยวกับศูนย์ประชาการโลกนะครับผมเชื่อว่างั้นนะครับการเลือกตั้งเอ้ยไม่ใช่ดิการลงคะแนนหรือเปล่าอันนี้เลยผมเดี๋ยวต้องรอให้มาถึงเลเวล5ก่อนนะครับการลงคะแนนฮะอันนี้ไม่ค่อยแน่ใจนะครับผมก็แบบนี้เลยนะครับก็จะแบบนี้เลยแล้วก็จะมีสีแดงว่าออกจากกลุ่มแต่ว่าหรือจะมันจะมีสีแดงคือออกจากกลุ่มแล้วก็สีฟ้าคือส่งข้อความให้กลุ่มไงถึงทุกส่งถึงทุกคนทุกคนในกลุ่มนะครับน่าจะสันนิษฐานไม่ผิดนะครับน่าสันนิษฐานไม่ผิดโอ้ผมพูดมันละเอียดขนาดนี้คือผมจะบอกแนะนำเลยแตกเลยหากผมจะแนะนำว่าผมแนะนำว่าหากแบบไม่อยากแตกไม่อยากแบบอยู่โดดเดียวดายครับผมแนะนำว่าให้เทเลพอร์ตในจุดที่เป็นเมืองหลวงกลุ่มก็เป็นแบบจาก1อัพเป็น2นะครับให้อยู่ที่เมืองหลวงกลุ่มเลยควบมันจะปลอดภัยกว่าส่วนใหญ่จะอยู่ตรงนั้นแหละมันจะปลอดภัยที่สุดเลยมันจะชอบอยู่ตรงนั้นแหละมันจะชอบอยู่ตรงนั้นแหละครับก็จะแบบช่วยแบบซัพพอร์ตได้แบบดีเฟนส์ได้นะครับผมสงสัยคงไม่ขึ้นง่ายเลยครับผมก็อาจจะก็จบเพียงเท่านี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อการลงคลิปเพื่อให้ผมมีกำลังใจในการลงคลิปในครั้งต่อๆไปนะครับก็สำหรับผมแล้วขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ